ชเต้อาสี่วันเกอดอดอวงดีบออามีมากเตรียมตัววยอหักพูดถึงเอรืออไงโชคชะตาทุกกนกก็ต้องไงวันงอแต่จะเจอะรืออเองดีจังหวะดีประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอทั้งรืออเองดีและเอรือองอร้ายอายอกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดสวัดโน้ตัวได้มากไหนสำหรับเปิด4วันเกอดอดูเองดีบออามีมากดอวงชัดเอาปีดะทาไงเฮาวอยอเตรียมตาเวเปนัดสอนสอถีใหม่ป้ายแดงได้แก่คณะกิจวันจันทร์ท่านมีเกณฑ์รับทรัพย์เพจากเอลวีเป็นหลักแสนปลดหายนี้สินได้เลยดูเองท่านกำลังขึ้นหมั่นทำทานให้บ่อยจะช่วยหนุนค้ำดอวงชะตาให้ทั้งปีมีแต่เอรืออเองดีตลอดดวงชะตาต่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนจันไรคุณมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่จากตัวลอวีและการลุ้นโชว์ขจากแอปพลิเคชันในมือถือมีโอกาสได้รับโชว์ขยายเป็นของรางวัลและงินอสอโดมูลโคเอาหลายแสนโนบาทมีงิณจ่ายหายนี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบายเลยคนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาต่านเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นจากคนจันไรคนที่คิดเอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้พักยับไปเองวางตัวนิ่งไวอย่าปากไวโชว์คลาบกำลังเตรียมพุ่งชนมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่จากตัวลอวีมีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นโบอ่านหรือรถมูลโคเอาหลายแสนโนบาทหากนำรางวัลที่ได้ไปขายก็จะเอาหนีนะตั้งตัวได้เลยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับพระจะให้โชว์คอการเอสี่ยองอดอวงจากสลากให้ซื้อกับหอยิงสาวรุ่นผิวน้ำผึ้งที่ขายไอไกลร้านขายยาจะถูกโฉลกกับดูเองคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์เพศจากเอลวีไปไหนลักษณะมีเองดาวายรถป้ายแดงสมใจคนเกอเดวันอาทิตย์มีเกณฑ์รับทรัพย์เพศสายไฟย่าลบจากเอลวีหลักล้านได้ซื้อโบอ่านซื้อคอนโดเป็นของตัวเองสมใจหวังแต่ให้เอสวัดมูนิดหนึ่งด้านอารมณ์หากใจร้อนเกินไปเอรืออไงใหญ่จะเสียได้ดอวงชะตาต่านเองก็มีเกณฑ์คือหลุดพ้นจากคนจันไรคนที่คิดเอาเปรียบคนเหล่านี้จะแพ้พักไปเองวางตัวนิ่งไวอย่าปากไวโอชะคลาบกำลังเตรียมพุ่งชนคนเกอดวันอังคารดอวงท่านมีเกณฑ์ได้ระยาบก้อนใหญ่จากตัวลอวีและการร่วมลุ้นโชว์จากกิจกรมอของแบรนด์สินค้าเอาต่างที่ท่านได้ร่วมสนุกมีโอกาสจะได้รางวัลเป็นโบอ่านหรือรถเรียก้าหลักล้านจะขายหรืออยู่เองใช้เองก็ตามสะดวกและการอเอสี่ยองอดอวงจากสนอากอให้ซื้อกับหอยิงท้วมขาวที่ขายใกล้ร้านสะดวกซื้อช่วงเช้าจะถูกโฉลกกับดอวงคุณมากมีเกณฑ์รับทรัพย์เพศจากเอลวีเป็นหลักแสนโนบาทมีหงิกนัดซื้อของที่หอยอากอได้มานานสมใจหอยอากอแถมยังมีหงิกนกก้อนเหลือเก็บในธนาคารดอวงชัดซาตานเองก็มีเกณฑ์หลุดพ้นเนฉากคนจันไรข้อมูลทีวีพูนออนไลน์หมออุดมคาดสิ้นเดือนนี้ติดเชื้อแต่ 1.8 หมื่นรายวอนผู้ปกครองพาเด็กฉีดวัคซีนหมออุดมคาดสิ้นเดือนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 1.7 ถึง 1.8 หมื่นรายวอนช่วยกันอย่าให้ทะลุ 20,000 ขอผู้ปกครองอย่ากังวลพาเด็กมาฉีดวัคซีนยันผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์อุดมคชินทร์ที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สบค ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสบค.ชุดใหญ่ถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นว่ายังอยู่ในความคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขสท.ที่เคยจัดทำเป็นกราฟสีเขียวสีส้มสีดำซึ่งตอนนี้กำลังจะขึ้นไปแตะตรงกลางของสีส้มแล้วขณะนี้ติดประมาณ 15,000 คนคาดว่าปลายเดือนนี้น่าจะขึ้นไปถึง 17,000 ถึง 18,000 คนและหวังว่าจะไม่ถึง 20,000 คนจึงขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันนายแพทย์อุดมกล่าวว่าทุกคนอึดอัดมา2 ปีก็อยากผ่อนคลายและให้เรื่องเศรษฐกิจเดินไปได้จึงคิดว่ามีปัจจัยที่จะเอื้อเพราะดูจากตัวเลขผู้เจ็บป่วยรุนแรงน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนที่มีคนเป็นปอดอักเสบในช่วงนั้น 5,000 ถึง 6,000 คนแต่ตอนนี้เหลือ 500 คนคือลดลงไป10 เท่าส่วนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายในช่วงนั้น 500 ถึง 600 คนตอนนี้เหลือ 110 คนลดลง10 เท่าตนคิดว่าเป็นข้อดีที่ไม่รุนแรงและอย่างน้อยเราสู้ไหวด้านสาธารณสุขเราเพียงพอมีกำลังระบบทุกอย่างเซตไว้ดีหมดแล้วตอนนี้เป็นห่วงไม่อยากให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะเกินไปเพราะถ้าตัวเลขเยอะมากสัดส่วนของผู้ป่วยหนักที่ตอนนี้น้อยกว่าเดิม10 เท่ามันก็จะสูงขึ้นเป็นไปตามอัตราส่วนจึงไม่อยากให้ตัวเลขทะลุถึง 20,000 คนถ้าถึงเมื่อไหร่บุคลากรทางการแพทย์จะเหนื่อยมากตอนนี้เริ่มเล้าแล้วนอกจากนี้อยากย้ำเรื่องความสำคัญของวัคซีนซึ่งทั่วโลกมีข้อมูลเหมือนกันว่าขณะนี้ให้เร่งฉีดเข็ม 3เพราะช่วยป้องกันได้จากเจ็บป่วยรุนแรงซึ่งทุกยี่ห้อกันได้ 90% เหมือนกันหมดจึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ไปฉีดวัคซีนนายแพทย์อุดมกล่าวว่าขอฝากเรื่องวัคซีนเด็กขณะนี้ฉีดได้จำนวนน้อยมากและผู้ปกครองมีความกังวลมากว่าจะเป็นผลอย่างไรบ้างเนื่องจากเป็นเชื้อเมอร์นาแต่เรามีทางเลือกเพิ่มขึ้นคือวัคซีนเชื้อตายได้แก่ซิโนแวคซิโนฟาร์มแต่ยังมีคนไปฉีดน้อยเพราะอาจกังวลว่ามีประสิทธิภาพพอหรือไม่ตนคิดว่าแม้ประสิทธิภาพอาจสู้ไม่ได้แต่เมื่อไปถึงเข็ม 2 เข็ม 3 แล้วสู้ได้โดยกำลังจะปรับเป็นสูตรไข้สทได้ประกาศแล้วว่าฉีดในเด็ก 12 ปีขึ้นไปก่อนแต่เด็กอายุต่ำกว่านั้นยังไม่ไข้และในอนาคตก็คงต้องไข้เพราะต้องการให้ภูมิขึ้นเร็วเริ่มเข็ม 1 ซิโนแวคเข็ม 2 ไฟเซอร์ภูมิจะขึ้นเร็วไม่ต้องรอนานนายแพทย์อุดมกล่าวว่าส่วนที่ผู้ปกครองกังวลเรื่องไฟเซอร์วัคซีนหลักในเด็กถึงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นขอยืนยันตามที่มีข้อมูลล่าสุดที่เก็บมาจากทั่วโลกคือเกิดขึ้นจริงแต่เกิดน้อยกลุ่มที่เกิดเยอะที่สุดคือเด็กโต 16-18 ปีในเด็กผู้ชายมากกว่าในเด็กผู้หญิงเกิดประมาณ70ต่อ1ล้านเด็กผู้หญิง 16-18 ปีเกิด7ต่อ1ล้านพออายุต่ำลงมาประมาณอายุ 15-17 ปีเกิด 4-5 ต่อ1ล้านขอให้ไปช่วยกันฉีดขณะนี้มักจะระบาดในเด็กเพราะในเด็กจะกระจายไปในหลายอวัยวะมากกว่าผู้ที่กระจายไปที่ปอดอย่างเดียวดังนั้นขอให้ไปฉีดเพราะผลดีจะมากกว่าผลเสียแน่นอนขออย่ากังวล